ข่าวโดยสำนักข่าว INN20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะจตุพรขอพรรคการเมืองอย่าพึ่งหาประโยชน์ตอนนี้คุยกันให้ชัดปมนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศป้องกันย้อนลอยพฤษภาธมินนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในเวทีเสวนาอนาคตประเทศไทยตายหรือตันก่อนการเลือกตั้งโดยมองว่าในรัฐธรรมนูญออกแบบไม่ให้พรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นหากพรรคการเมืองไม่ตกลงกันก่อนแค่นายะนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือคนในก็เกิดปัญหาได้และยังจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยทั้งนี้คาดการว่าหากกรณีได้นายกรัฐมนตรีคนนอกที่เป็นคนที่ทุกคนคิดกันอยู่ขณะนี้ซึ่งมีอำนาจอาญาสิทธิ์แต่เมื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วจะไม่เหลือดาบอาญาสิทธิ์การตรวจสอบการถูกอภิปรายจะทนได้หรือไม่ดังนั้นสิ่งสำคัญคือทุกฝ่ายต้องคุยกันและขอพักการเมืองอย่าเพิ่งหาประโยชน์ตอนนี้เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนพฤษภาธมินนอกจากนี้นายจตุพรกล่าวด้วยว่า5ปีที่ผ่านมาคนไทยกลัวคำว่าไม่สงบจึงเป็นสิ่งที่หลอกหลอนคนไทยมาโดยตลอดรวมถึงเห็นว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ยิ่งทำให้การเลือกตั้งไกลออกไปและอาจเกิดวิกฤตได้สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเผยเศรษฐกิจดีดันดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน3เดือนข้างหน้าคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนกันยายนว่าจากการสอบถามความคิดเห็นของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 109.45 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 ถือเป็นการเพิ่มขึ้น3เดือนติดต่อกันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5โดยนักลงทุนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ยังอยู่ในระดับดีต่อเนื่องด้านปัจจัยลบที่นักลงทุนกังวลเป็นทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าที่ส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนของค่าเงินรวมถึงประเด็นการเลือกตั้งของรัฐบาลที่ได้ประกาศจะเลือกตั้งต้นปี2512ขณะเดียวกันต้องติดตามนโยบายทางการเงินของสหรัฐที่คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย2ครั้งในปีนี้อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังได้คาดการแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในรอบเดือนกันยายนว่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ร้อยละ 1.5 พลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะแนะรวมพลังกว่า100คนนำกระเช้ารุดให้กำลังใจญาติอรบ2ศพคุณสันทิติขอจิตเมธรายงานค่ะที่วัดสังกสิทธารามตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสนายนพรหนูเพชรนายอำเภอจะแนะพร้อมด้วยนายมหามะเตะกำนันตำบลช้างเผือกและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะแนะรวมพลังกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า100คนนำกระเช้ารุดให้กำลังใจญาติของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ2รายคือนางอัวปุไทยอายุ75ปีและนายศรีบุญเรืองอุไทยอายุ56ปีที่ถูกคนร้ายยิงถล่มเข้าใส่จนเสียชีวิตวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยนายมหามะและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอรบทั้ง2รายเป็นคนดีมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอทางด้านพันเอกนรงค์ตันติสิทธิพรผู้บังคับการกรมฐานราบที่151และหัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคณะทำงานที่3จังหวัดนราธิวาสได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยอรบที่2บ้านต่อหลังตำบลตันหยงนิมอนพรงแง่สันติกอจิเมธผู้สื่อข่าวสำนักข่าวดิเรนรายงานจากจังหวัดนราธิวาสค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN